เทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประกาศเรียกคืนรถยนต์เทสลาในสหรัฐ 54,000 คันเพื่อนำมายุติการใช้งานฟีเจอร์ Rolling Stop ซึ่งติดตั้งในซอฟต์แวร์เวอร์ชันเบต้าตั้งแต่เดือนตุลาคม2020จะทำให้รถสามารถเคลื่อนผ่านป้ายหยุดเมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำกว่า9กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากไม่มียานพาหนะจักรยานหรือคนเดินอยู่ในทางเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนี้หลังจากเทสลาประชุมกับสำนักงานความปลอดภัยจราจรบนทางหลวงแห่งชาติมาแล้ว2ครั้งเทสลาได้ตัดสินใจเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมายุติการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวแม้จะยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้เทสลาจะเรียกคืนรถยนต์โมเดล3ที่ผลิตระหว่างปี2017ถึง2022โมเดล S ที่ผลิตระหว่างปี2016ถึง2022และโมเดล X และโมเดล Y ที่ผลิตระหว่างปี2020ถึง2022โดยเทสลาจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับเจ้าของรถ